ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับหนังสือสยามคือบ้านของเราวันนี้ตอนที่20แล้วแล้วก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเอ็ดนากับคอนคอนก็คือชื่อเรียกสามีคุณหมอบาลลี่นะคะแล้วก็เป็นตอนที่เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ที่บ้านใหม่คือที่จังหวัดตรังค่ะหลังจากที่เธอได้แต่งงานกับคนที่เธอรักแต่ว่าออกแนวไม่โรแมนติกเอาซะเลยนะคะเอ็ดนาจะเจอกับอะไรในชีวิตใหม่เรามาลุ้นไปกับเธอกันดีกว่าค่ะกับตอนที่20สยามคือบ้านของเราห้องสมุดหลังใหม่ค่ะนี่คุณไม่ได้ฟังผมพูดสักคำเลยนะโธ่ฟังสิคะเพียงแต่ว่าชนบทที่นี่สวยเหลือเกินค่ะแล้วมันก็แตกต่างจากสยามที่ฉันเคยรู้จักมากด้วยฉันก็เลยมัวแต่ชื่นชมทิวทัศน์จนไม่ทันนึกจะออกความเห็นหรือว่าถามคำถามอะไรทั้งนั้นตอนนี้มิสซิสนะคะแหมดิฉันก็ติดเรียกมิสบรูเนอร์เอ็ดนาอ่ะเรียกเอ็ดนาละกันเอ็ดนาก็เดินทางมาจังหวัดตรังนะคะกับสามีใหม่ๆหมาดๆสามีก็พยายามที่จะอธิบายให้ฟังว่าเธอจะต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใหม่ได้อย่างไรบ้างสามีก็พูดอธิบายนับตั้งแต่ออกเดินทางจากที่พักบริเวณช่องเขาซึ่งไปพักค้างคืนกันมา1คืนเอ็ดนาก็ซาบซึ้งกับวิวทิวทัศน์จนไม่อยากจะขัดคำบรรยายของสามีทั้งคู่เดินทางมาในรถยนต์ของท่านข้าหลวงโดยแล่นไปตามถนนที่ถมสูงด้วยดินลูกรังสีแดงสดสองข้างทางเป็นแนวหญ้าที่ตัดแต่งอย่างประณีตตลอดระยะทางหลายไมล์มองออกไปเห็นภูเขารูปทรงเหลี่ยมๆแหลมๆปรากฏอยู่เป็นแห่งๆแล้วก็มีหมู่บ้านกระจายตัวโดยประปรายมองออกไปไกลๆก็จะเห็นสีเหลืองอร่ามของทุ่งนามีรวงข้าวสีทองที่เกี่ยวแล้ววางกองทิ้งอยู่เต็มผืนนาผู้คนตามทางที่ผ่านมาก็ดูจะแตกต่างไปจากชาวสยามที่เอ็ดนาคุ้นเคยเธอมาจากภาคกลางของประเทศแต่ตรังเป็นภาคใต้ผู้หญิงที่นี่แต่งกายด้วยแฟชั่นแปลกตาคือใส่เสื้อผ้าฝ้ายตัวยาวลายดอกคลุมทับลงมาบนสรงหรือว่าผ้านุ่งผ้าถุงนะคะไว้ผมยาวแล้วก็กล้าวขึ้นไปเป็นมวยสูงประดับด้วยปิ่นปักผมสีทองหรือไม่ก็ปักดอกไม้เดินเท้าเปล่าแล้วก็สายสะโพกอย่างสบายๆคล่องแคล่วทั้งที่มีสัมภาระเทินอยู่บนหัวเมื่อรถของเอ็ดนาและสามีแล่นใกล้เข้ามาผู้ชายพยายามค้อมตัวหมอบลงเพราะคิดว่าข้าหลวงนั่งอยู่ข้างในคือมารถของข้าหลวงแต่เมื่อเห็นคนหน้าตาแปลกๆนั่งอยู่ในรถชาวบ้านก็จ้องดูอย่างไม่ใคร่จะเชื่อสายตาตัวเองเท่าไหร่นักคือคิดว่าจะเป็นข้าหลวงแต่ปรากฏว่าเป็นฝรั่งแน่นอนว่าในสมัยนั้นนะคะฝรั่งก็ถือได้ว่าเป็นของที่แปลกประหลาดทีเดียวสำหรับคนสยามในช่วงนั้นในที่สุดเอ็ดนาก็พยายามเรียบเรียงความคิดแล้วก็พูดย้ำถึง 2-3 เรื่องสุดท้ายที่ได้รับการบอกเล่าจากสามีว่าเราจะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังเดียวกันกับมิสเตอร์แล้วก็มิสซิสดันแลปจนกว่าบ้านของพวกเขาจะสร้างเสร็จเครื่องเรือนเกือบทั้งหมดเป็นของเขาและคนรับใช้ก็เป็นของเขาด้วยเพราะฉะนั้นฉันก็จะทำตัวเป็นแขกมาพักอยู่ในบ้านของตัวเองเสียเลยฉันไม่เดือดร้อนเลยจริงๆนะคะคุณแต่งกับงานในโรงพยาบาลของคุณแล้วก็มีปืนกับแมนโดลินเป็นเพื่อนมานานแล้วฉันคงจะต้องหาที่ทางที่จะพาตัวเองแทรกลงไปที่ไหนสักแห่งระหว่าง3สิ่งนี้ให้ได้แต่ฉันมั่นใจค่ะว่าฉันจะเข้ากับพวกคุณได้เป็นอย่างดีอารมณ์แบบมีการประชดเล็กน้อย
ซึ่งเอ็ดนาก็บอกว่าดูเหมือนว่าสามีของเธอจะไม่ขำไปด้วยกับคำพูดอวดดีของเธอที่บังอาจไปตอบโต้เขาทั้งที่สามีก็อุตส่าห์คิดหาคำพูดอัญชันฉลาดมาใช้หว่านล้อมเธออยู่เป็นนานสามีของเธอมองตรงไปข้างหน้าอย่างเคร่งครึมสักพักเมื่อเธอหยอกล้อเขาว่าเธอเป็นแค่เมียน้อยหรือภรรยาคนที่สองรองจากงานของเขาเท่านั้นสามีของเธอก็หัวเราะออกมาได้แต่มันก็ทำให้ฉันอดนึกสงสัยขึ้นมาไม่ได้ว่าเมื่อครู่นี้ฉันได้พูดจาเกินเลยไปกับชายผู้สูงวัยกว่าฉันคนนี้หรือเปล่าชายผู้ซึ่งฉันเองก็ยังไม่รู้จักดีนักแต่ฉันก็ได้แต่งงานกับเขาไปแล้วขณะนั้นเองรถก็เลี้ยวเข้ามาในถนนที่มีสภาพเป็นตลาดมีการค้าขายกันอยู่อย่างแน่นขนัดเอ็ดนาร้องออกมาทันทีว่าโอ้คอนนี่นะหรือคะหมู่บ้านของเราเอ็ดนาถึงกับอึ้งกับภาพที่เห็นเมื่อมาถึงตรงนี้สามีของเธอก็เริ่มต้นอธิบายว่าผมลืมบอกคุณไปว่าซึ่งมันก็สายไปแล้วอยู่ดีแต่อันที่จริงจะว่าไปก็ไม่ได้มีผลแตกต่างอะไรนักเพราะถึงอย่างไรสามีของเอ็ดนาก็ไม่มีวาทศิลป์ที่จะพรรณนาถึงสถานที่ไหนๆให้ฟังดูดีได้อยู่แล้วทำไมเธอถึงอึ้งกับภาพที่เห็นคือในขณะที่รถกำลังแล่นข้ามสะพานที่อยู่เลยออกมาจากทางแยกในตัวหมู่บ้านภาพของโรงพยาบาลก็ปรากฏตระหง่านขึ้นมาสู่สายตามันเป็นเรือนขนาดใหญ่เรียบๆและดูเหมือนโรงนามันอยู่ห่างออกมาจากตัวถนนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างขวางพอสมควรถัดจากตัวโรงพยาบาลออกไปมีเรือนสี่เหลี่ยมเล็กๆมุงด้วยจากตั้งอยู่บนยอดเสาทำให้เธอนึกไปถึงศาลพระภูมิที่มีให้เห็นอยู่ทั่วไปในราชอาณาจักรนี้ขึ้นมาทันทีสามีก็บอกว่านี่แหละครับบ้านของคุณฉันรู้สึกสุดแสนประหลาดใจกับสภาพบ้านที่ดูเฉยๆและแสนธรรมดานี้เสียจนอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้เมื่อรถแล่นผ่านช่องว่างของรั้วต้นชาที่ปลูกเอาไว้อย่างร้อมแรมเข้าไปมิสซิสดันแลปก็ออกมาปรากฏตัวที่ระเบียงบ้านแล้วก็ร้องต้อนรับทั้งคู่นี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจจริงๆนะคะเรานึกอยู่ว่ากว่าพวกคุณจะมาถึงที่นี่ได้ก็คงจะเย็นแน่ๆก็จะรถเทียมม้าน่ะต้องใช้เวลาเดินทางทั้งวันเลยนี่นานี่เกิดอะไรขึ้นหรือคะรถเทียมม้ากำลังตามมาครับส่วนรถยนต์คันนี้เป็นรางวัลที่เราอดหลับอดนอนเฝ้ารักษาท่านสมุหะเทศาภิบาลอยู่เกือบตลอดทั้งคืนนะครับอย่างนี้นี่เองคุณนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะเอ็ดนาถ้าไม่อย่างนั้นการเดินทางนี้จะต้องใช้เวลานานแล้วก็น่าเบื่อมากทีเดียวล่ะอีกอย่างนึงคุณหมอคะมิสเตอร์แมทธิวฝากข้อความไว้ให้คุณค่ะเขารอคุณอยู่จะให้คุณไปร่วมล่ากวางกับเขาแน่ทันใดนั้นเองนะคะพอพูดถึงการล่าสัตว์สามีของเอ็ดนาก็ตื่นเต้นรีบปราดเข้าไปในห้องคว้าเอาเสื้อเก่าๆที่แขวนเตรียมพร้อมไว้เพื่อเกิดเหตุปัจจุบันทันด่วนติดมือมาและโดยไม่รอช้าเขาขี่จักรยานออกไปพร้อมกับหันมากล่าวกับเอ็ดนาว่าคุณไม่ว่าอะไรใช่ไหมที่รักมิสซิสดันแลปจะพาคุณดูรอบๆบ้านนะครับเอ็ดนาก็งงไปเลยเธอยืนอยู่ที่ระเบียงนั้นแล้วก็ร้องตะโกนไล่หลังเข้าไปว่าแล้วเอาเนื้อกวางกลับมาบ้านบ้างนะคะเอ็ดนาบอกว่าจริงๆเธอน่าจะเคยเห็นข้อความที่มีคนเขียนเตือนสติกันไว้ตามกำแพงมาบ้างเคยมีคนเตือนเธอก่อนหน้านี้แล้วว่าเมื่อตัดสินใจแต่งงานกับหมอเธอจะต้องเตรียมตัวเผชิญกับชีวิตที่ห่อเหี่ยวเดียวดายอย่างไรบ้างและเธอเขาทำใจเอาไว้แล้วว่าจะยอมให้เขาออกไปปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่ถูกเรียกตัวแต่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยเอ็ดนาอดน้อยใจไม่ได้นะคะเข้าใจว่าน่าจะประมาณนั้นน้อยใจแกมแปลกใจว่าเพียงแค่กวางตัวเดียวมันก็มีความสำคัญมากพอที่จะทำให้สามีทิ้งเธอไปได้แล้วถ้าเธอจะร้องไห้แล้วก็ลุกขึ้นมาโวยวายว่าเธอทนไม่ได้ที่จะต้องถูกทิ้ง
ไปอย่างไม่มีปีไม่มีขลุ่ยเช่นนี้เธอจะกลายเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอราวกับเถาไม้เลื้อยหรือเปล่าแต่ต่อมาไม่นานนักเธอก็ตระหนักว่าเธอจะต้องทำตัวให้แข็งแกร่งราวกับต้นโอ๊กจึงจะอยู่ที่นี่ได้สามีของเธอคุณหมอบัลลี่นี่เป็นคนที่มีความเป็นนักสำรวจสูงมากเป็นคนที่ชอบผจญภัยมีความกระตือรือร้นในการที่จะออกไปบุกเบิกเส้นทางใหม่ๆเป็นคนที่ชอบประจนภัยนะคะการเดินทางจากกรุงเทพมาตรังครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะคะของเอ็ดนาแล้วก็ถือเป็นบทเริ่มต้นในการเตรียมเอ็ดนาให้พร้อมสำหรับความยากลำบากที่จะตามมาก่อนหน้านี้สามีของเธอเคยเดินทางลงมาที่ตรังหลายครั้งแล้วโดยใช้เส้นทางแล้วก็วิธีการต่างๆกันเช่นเดินเท้าข้ามคาบสมุทรขี่จักรยานแล้วก็ขี่ช้างรวมทั้งเดินทางผ่านช่องเขาทางด้านทิศเหนือจากนครศรีธรรมราชลงมาสำหรับครั้งนี้ซึ่งเป็นการเดินทางมาตรังเป็นครั้งแรกของเธอทั้งคู่ลงเรือกลไฟของบริษัท East Asiatic Stream Ship มาที่สงขลาแล้วก็มาต่อเรือเล็กเพื่อข้ามทะเลสาบสงขลามาขึ้นฝั่งที่พัทลุงจากนั้นก็เดินเท้ากันอีกเป็นเวลา3วันค่ะจึงผ่านช่องเขาทางด้านทิศใต้มุ่งหน้ามาทางทิศตะวันตกประมาณ50ไมล์นี่คือการเดินทางในสมัยนั้นนะคะกว่าจะมาถึงที่จังหวัดตรังโอ้โหเรียกว่าทรหดอดทนกันไม่น้อยทีเดียวนะคะในระหว่างรอกำหนดการเรือเล็กเพื่อข้ามทะเลสาบสงขลาทั้งคู่ก็ไปพักที่บ้านของกงสุลอังกฤษและภรรยาเอ็ดนาบอกว่าเธอเองก็ไม่ได้คิดสังหรณ์ใจใดๆเลยว่าในการเดินทางช่วงต่อไปเธอจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างการนั่งเรือเป็นเวลา12ชั่วโมงขึ้นไปตามทะเลสาบสงขลานี้ไม่ใช่การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่แสนสุขหรือการพักผ่อนที่แสนสบายเลยแม้แต่นิดเพราะว่าไม่มีทัศนียภาพที่สวยงามให้ชื่นชมไม่มีอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเย็นๆให้ดื่มกินแถมพาหนะที่แสนชราภาพก็ค่อนข้างจะทรุดโทรมนะคะคือเป็นเรือเก่าๆเป็นเรือเก่าๆที่ดูโทรมมากๆแต่อย่างไรก็ดีค่ะก็ยังดีกว่าที่ไม่มีอะไรซะเลยนะคะอย่างน้อยๆก็ได้ข้ามเรืออย่างปลอดภัยแล้วก็บังเอิญว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงวันนั้นของเดือนพอดีวันนั้นของผู้หญิงอะค่ะก็ทำให้เอ็ดนานี่เจ็บปวดสุดแสนทรมานเหลือเกินมีหนำซ้ำยังต้องเจอคลื่นลูกแล้วลูกเล่าชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าและอากาศก็ร้อนจนกระทั่งเอ็ดนานี่เหงื่อแตกท่วมตัวตลอดเวลาแล้วก็ต้องพยายามที่จะบังคับตัวเองนะคะไม่ให้ส่งเสียงโอดครวญเล็ดลอดออกมาแล้วก็ต้องคอยระวังชาวพื้นเมืองที่นั่งอยู่เต็มดาดฟ้าคือการเดินทางโดยเรือข้ามทะเลสาบสงขลานี่ก็ค่อนข้างจะสมบุกสมบันทุลักทุเลไม่น้อยละค่ะเพราะว่ามีผู้โดยสารที่เป็นชาวบ้านเนี่ยนั่งมาเต็มเรือเลยทีเดียวนะคะแล้วเรือก็เป็นเรือที่ไม่ได้อยู่ในสภาพดีเท่าไหร่นักในที่สุดเมื่อเดินทางมาถึงพัทลุงแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่ท่าเรือของข้าหลวงในคืนนั้นก็เป็นเวลาดึกมากแล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านก็ยังคงรออยู่เพื่อที่จะพาทั้งคู่ไปเข้าพักในบังกะโลที่จัดไว้สำหรับแขกผู้มาเยือนแล้วก็ต้อนรับด้วยข่าวดีที่ว่ารถเทียมม้าและเกวียนเทียมวัวจากตรังเนี่ยเดินทางมาถึงแล้ววันถัดมาทั้งคู่ก็ออกเดินทางกันตั้งแต่ก่อนเที่ยงสามีเดินถือปืนล่วงหน้าไปก่อนในขณะที่เกวียนเทียมวัวซึ่งบรรทุกอุปกรณ์สำหรับการพักแรมทั้งหลายแหล่ตามหลังไปแต่ก็ค่อยๆทิ้งระยะห่าง
ขึ้นเรื่อยๆพ่อครัวคนใหม่จากกรุงเทพก็อยู่กับเกวียนเทียมวัวนั้นส่วนเอ็ดนาก็นั่งอยู่คนเดียวบนรถลากแบบมาเลย์คันเล็กๆที่ไม่มีแหนบกันกระเทือนเลยเอ็ดนาก็บอกว่าเธอก็พยายามรวบรวมจิตใจที่เหนื่อยหน่ายไม่ให้กระเจิดกระเจิงไปไกลกว่านี้ด้วยการนึกภาพตัวเองไปต่างๆนานานึกว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงอินเดียนั่งอยู่บนเฮาด้าก็คือที่นั่งที่มีหลังคาบนหลังช้างนะคะนึกภาพตัวเองเป็นสตรีสูงสักชาวจีนที่นั่งอยู่ในเกี้ยวบ้างเป็นสาวนักบุกเบิกที่กำลังเดินทางข้ามที่ราบบ้างก็ใช้อารมณ์ขันเข้าช่วยในคืนที่สองทั้งคู่ก็ไปพักที่บังกะโลหลังหนึ่งในจำนวนหลายๆหลังที่อยู่บนไหล่เขาทางด้านตะวันตกของเทือกเขาที่ช่องอันนี้มีคำอธิบายว่าปัจจุบันคือตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะประมาณเที่ยงคืนคืนนั้นเธอได้ยินเสียงร้องเรียกที่จะคอยหลอกหลอนเธอต่อไปอีกหลายปีตลอดชีวิตการแต่งงานของเธอในสยามมันคือคำว่าหมอที่มักจะมีคนส่งเสียงเรียกขึ้นมาในเวลาดึกสงัดจากข้างใต้หน้าต่างห้องนอนของทั้งคู่อยู่บ่อยเสียงเรียกด้วยคำนี้มักจะมีความเศร้าหมองน่าสมเพชเวทนาแฝงมาด้วยเสมอไม่ว่าผู้ร้องเรียกจะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่อยู่เวรกลางคืนมาแจ้งอาการของคนไข้ที่ทรุดหนักหรือเป็นใครคนหนึ่งในกลุ่มที่ช่วยหามผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บเข้ามาหรืออาจจะเป็นผู้ชายตัวคนเดียวที่เดินเท้ามาจากหมู่บ้านอันห่างไกลเพื่อมาตามหาคนไปช่วยเหลือบุคคลที่เป็นที่รักเอ็ดนามักจะเป็นคนที่ได้ยินเสียงร้องเรียกเหล่านี้ก่อนตัวหมอเป็นประจำและเธอเองก็จะเป็นคนปลุกหมอให้ตื่นขึ้นและระหว่างที่ใครคนนั้นกำลังรอเวลาที่จะพาหมอไปหาคนป่วยเธอมักจะฟังเสียงพวกเขาคุยกันภายใต้แสงริบหรี่ของคบไฟที่จุดด้วยยางสนเขาจะตอบคำถามหลายข้อของหมอด้วยความสุภาพจนเอ็ดนานึกประหลาดใจว่าช่างไม่มีวี่แววของเหตุด่วนเหตุร้ายเอาซะเลยและเธอก็มักจะนึกกังวลว่าอาจจะมีใครสักคนหมดลมหายใจลงไปเสียก่อนในระหว่างกระบวนการอันยาวนานเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดกว่าที่หมอจะออกจากบ้านไปได้สำหรับในครั้งนี้คนที่มาร้องเรียกเป็นนักการคนหนึ่งที่มาขอร้องให้หมอรีบไปดูอาการของท่านสมุหเทศาพิบาลมณฑลซึ่งเพิ่งจะเดินทางมาถึงโดยรถยนต์พร้อมกับหลานชายผู้มีตำแหน่งเป็นข้าหลวงประจำจังหวัดตรังท่านสมุหเทศาพิบาลมีอาการของอหิวาตกโรคสามีของเอ็ดนาเฝ้าที่ข้างเตียงคนไข้ตลอดเวลาจนกระทั่งพ้นขีดอันตรายด้วยเหตุนี้การเดินทางข้ามสมุทรในวันที่3ของทั้งคู่จึงมาลงเอยในรถยนต์ซึ่งใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นแทนที่จะเป็น5หรือ6ชั่วโมงหากเดินทางด้วยรถเทียมมาและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่มาถึงบ้านใหม่ได้เร็วกว่าเวลาที่กำหนดคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่องสยามคือบ้านของเราเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะว่าชีวิตในช่วง 2-3 ปีแรกของเอ็ดนาจะเป็นอย่างไรบ้างห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองในบทนี้เอ็ดนาอธิบายถึงชีวิต 2-3 ปีแรกหลังจากที่เธอแต่งงานกับคุณหมอเธอบรรยายถึงภูมิประเทศแถวๆจังหวัดตรังนะคะโดยบอกว่าจังหวัดตรังตั้งอยู่ประมาณกึ่งกลางระหว่างกรุงเทพกับสิงคโปร์โดยอยู่ทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูที่มีลักษณะแคบยาวบริเวณที่ตั้งของตัวจังหวัดมีความกว้างเพียงแค่80ไมล์เท่านั้นตลอดแนวยาวของคาบสมุทรมีเทือกเขาพาดผ่านแล้วก็ลักษณะเป็นป่าเขตร้อนที่หนาทึบจนแทบจะไม่มีใครลุกล้ำเข้าไปได้ตอนกลางของเทือกเขามียอดเขาสูงโดดเดี่ยวอยู่ยอดหนึ่ง
แล้วก็บริเวณนี้เองค่ะที่เป็นจุดแบ่งแยกอาณาเขตของ2จังหวัดออกจากกันคือพัทลุงซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกกินอาณาเขตไปจนตรดอ่าวสยามกับตรังซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกยาวไปตามแนวของทะเลอันดามันยอดเขาที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่าสอยดาวซึ่งแปลว่าเด็ดดวงดาวบ้านที่เอ็ดนาย้ายเข้ามาอยู่กับสามีใหม่ๆหมาดๆอยู่ห่างจากยอดเขาสอยดาวออกมาทางตะวันตกประมาณสัก10ไมล์ชาวบ้านในสมัยนั้นเรียกกันว่าทับเที่ยงซึ่งปัจจุบันก็คือตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะเธอบอกว่าทับเที่ยงแปลว่าพักผ่อนในตอนเที่ยงวันบริเวณใกล้ๆกับสี่แยกใหญ่ของหมู่บ้านนี้มีมานั่งตัวหนึ่งสร้างไว้เป็นอนุสรณ์สถานพร้อมมีแท่นบูชาให้ผู้คนมาจุดธูปกราบไหว้ตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาครึ้มติดกับลำธารที่ไหลมาจากเขาสอยดาวมานั่งที่ว่านี้สร้างโดยพวกคนจีนและได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้คงสภาพเป็นปูนขาวที่ยังดูดีเหมือนเดิมมาตลอดหลายสิบปีแล้วก็มีเรื่องเล่าว่ามานั่งตัวนี้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นอนุสรณ์ในการลงนามหย่าศึกระหว่างชาวจีนสองตระกูลที่มีเรื่องบาดหมางแล้วก็สู้รบกันที่ทางแยกแห่งนี้ส่วนอีกตำนานนึงก็บอกว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประนีประนอมข้อพิพาทอันรุนแรงระหว่างข้าหลวงนครศรีธรรมราชกับข้าหลวงตรังซึ่งความจริงก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างแต่ไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคนที่สัญจรไปมาต่างก็ได้รับประโยชน์จากมานั่งนี้อยู่ดีผู้คนก็อาศัยร่มเงาน้ำดื่มแล้วก็ได้พักผ่อนหย่อนใจในระหว่างที่มาหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันกันที่ทับเที่ยงแห่งนี้ทับเที่ยงตั้งอยู่ตรงจุดตัดของถนนสายหลักสองสายสายหนึ่งคือทางหลวงที่ตัดข้ามคาบสมุทรในแนวตะวันออกตะวันตกเป็นระยะทาง50ไมล์จากที่นี่ถ้าเดินทางไปทางทิศตะวันตกประมาณ20ไมล์จะไปถึงเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำและหากเดินทางไปทางทิศตะวันออกโดยผ่านช่องเขาทางทิศใต้ซึ่งมีความสูงกว่า 1,000 ฟุตไปอีก50ไมล์ก็จะถึงพัทลุงซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลาส่วนถนนสายหลักอีกสายหนึ่งที่มาตัดกันที่ทับเที่ยงนี้เป็นถนนที่ทอดยาวตามแนวเหนือใต้ระยะทางยาว100ไมล์เชื่อมมาจากเมืองท่าเล็กๆชื่อกันตังซึ่งอยู่ทางตอนใต้ทับเที่ยงลงไป16ไมล์กับชุมทางรถไฟที่ทุ่งสงซึ่งอยู่ทางเหนือขึ้นไปทุ่งสงที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็จากทุ่งสงก็สามารถเดินทางด้วยช้างไปยังเมืองท่าที่อยู่บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกได้ในเวลา3วันนอกจากนี้ก็ยังมีถนนอีกสายหนึ่งที่ตัดจากทุ่งสงโค้งออกไปทางตะวันออกผ่านช่องเขาทางทิศเหนือแล้ววกขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือสู่เมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งคือนครศรีธรรมราชซึ่งตั้งอยู่ทางด้านอ่าวสยามจากทับเที่ยงเองก็ยังมีถนนตัดจากตัวเมืองออกไปโดยรอบอีกหลายสายเหมือนกับเป็นซี่ล้อที่แผ่ออกมาจากดุมล้อถนนเส้นหนึ่งตัดขึ้นไปทางตะบันออกเฉียงเหนือมุ่งสู่เมืองแร่ที่ลำแพะซึ่งอยู่ที่เชิงเขาของเทือกเขาขนาดใหญ่แล้วก็อีกเส้นหนึ่งตัดลงไปทางตะบันออกเฉียงใต้สู่เมืองเล็กๆชื่อหยงสตาทับเที่ยงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของพื้นที่แถบนั้นนะคะทับเที่ยงก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าไปด้วยและนับตั้งแต่โบราณมาแล้วจะมีการติดตลาดนัดขึ้นที่นี่ทุกๆ3วันผู้คนต่างพากันเดินเท้าไปกลับจากเมืองของตนเองเพื่อนำผลผลิตมาขายบางคนอยู่ไกลถึงพัทลุงต้องใช้เวลาเดินเท้าไป3วันแล้วก็กลับอีก3วันขนาดนั้นเลยทีเดียวพริกไทยของจังหวัดตรังเคยเป็นสินค้าที่ทำให้ภูมิภาคนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่เมื่อตลาดซบเซาเกษตรกรก็ปล่อยให้พืชผลแห้งตายไปอย่างน่าเสียดาย
สมุหเทศาภิบาลมณฑลผู้ดูแล6จังหวัดภาคใต้ได้ยกที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งเป็นไร่พริกไทยที่ถูกทิ้งรกร้างให้แก่คณะมิชชันนารีเพรสไบทิเรียนอาคารโรงพยาบาลและบ้านพักหลังเล็กๆ1หลังสำหรับแพทย์ที่เป็นหนุ่มโสดก็เพิ่งจะสร้างเสร็จก่อนที่เอ็ดนาจะมาถึงเพียง5เดือนเท่านั้นที่ดินแปลงนี้นะคะปัจจุบันเป็นที่ตั้งของที่ทำการปศุสัตว์จังหวัดตรังค่ะเอ็ดนาบอกว่าช่วงแรกที่เธอมาอยู่เธอเข้าใจไปเองว่าพื้นที่แถบนี้เป็นดินแดนใหม่เนื่องจากว่าไม่มีสิ่งคือไม่มีซากปรักหักพังในอดีตหลงเหลือให้เห็นเลยจะมีก็เพียงร่องรอยของเหมืองดีบุกเก่าๆแล้วก็เรื่องราวการต่อสู้ระหว่างคู่อริชาวจีนอั้งยี่ที่บริเวณทางแยกของทับเที่ยงนี้เท่านั้นแต่ต่อมาก็มีการค้นพบถ้ำแห่งหนึ่งที่มีแผ่นดินเหนียวสลักเป็นรูปพระศิวะอยู่เป็นจำนวนมากผู้คนต่างก็บอกกันว่าหลายศตวรรษก่อนหน้านี้ชาวอินเดียได้เข้ามายึดครองแผ่นดินของเราบริเวณนี้ทั้งหมดและเราก็ได้สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างของพวกเขามาจนถึงทุกวันนี้ตลอดเวลาหลายปีที่เอ็ดนาพักอยู่ที่นี่เธอก็ค่อยๆเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรแห่งนี้ว่าเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้วชาวดราวิเดียนผู้นับถือศาสนาฮินดูซึ่งเป็นผู้ที่อยู่อาศัยทางตอนใต้ของอินเดียได้ล่องเรือข้ามอ่าวเบงกอลมายังคาบสมุทรแห่งนี้เพื่ออพยพหนีกองทัพธรรมของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์แห่งอินเดียผู้นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับที่เมื่อ 2-300 ปีที่แล้วชาวอังกฤษกลุ่มหนึ่งได้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อหนีการกดขี่ทางศาสนาและได้ค้นพบบ้านแห่งใหม่ของพวกเขาที่แผ่นดินอเมริกาชาวดราวิเดียนที่นับถือศาสนาฮินดูพวกนี้อพยพมาตั้งรกรากแล้วก็รวมตัวกันขึ้นเป็นอาณานิคมแล้วก็นำขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมติดตัวมาด้วยส่งผลให้ในอีกหลายศตวรรษต่อมาทั้งชาวฮินดูและชาวพุทธจากทางตอนเหนือและตอนใต้ของอินเดียไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านักรบและนักบวชต่างก็ทยอยกันอพยพเข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองซึ่งนับย้อนหลังไปได้ยาวนานถึงตั้งแต่ยุคก่อนพระเยซูคริสต์เอ็ดนาก็เล่าถึงประวัติศาสตร์ของคนไทยตามทฤษฎีเดิมนะคะที่บอกว่าคนไทยเนี่ย อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวนในประเทศจีนแล้วก็พากันอพยพลงมาทางใต้แล้วก็บอกว่าไปไกลสุดจนถึงชวาเลยทีเดียวเพื่อหนีการรุกรานของชาวจีนแล้วก็เมื่อชาวไทยได้เป็นใหญ่ในดินแดนแถบนี้ก็ได้รับเอาขนบธรรมเนียมประเพณีของอินเดียมาเป็นของตัวเองหลายอย่างเธอบอกว่าชาวพื้นเมืองชาวสยามที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้ก็คือผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวไทยอพยพเหล่านั้นนั่นเองพวกเขายังคงพูดภาษาถิ่นเดียวกับที่ดินแดนทางเหนือไกลโพ้นเป็นภาษาที่มีสำเนียงแปลกหูไพเราะน่าฟังราวกับทำนองเพลงพวกเขายังคงดำเนินชีวิตเรียบง่ายในสังคมที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่เหมือนเดิมประกอบอาชีพทำนาและอาศัยอยู่ในบ้านไม้ไผ่ที่แสนบอบบางซึ่งมักจะปลูกอยู่บนยอดเสาและตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาก็มีชาวจีนหลายต่อหลายรุ่นอพยพเข้ามาลงหลักปักฐานในดินแดนแถบนี้เช่นกันคือมีทั้งอินเดียแล้วก็มีทั้งจีนแล้วก็มาสร้างความมั่งคั่งให้กับดินแดนแถบนี้ด้วยคนจีนมาทำไร่พริกไทยและจันเทศแล้วก็มีการจัดการดูแลผลผลิตอย่างดีเยี่ยมมีการทำสวนมะพร้าวทำสวนยางเพื่อขายเป็นสินค้าส่งออกและนอกจากนั้นนะคะเอ็ดนายังกล่าวถึงการเลี้ยงหมูด้วยค่ะโดยบอกว่าชาวจีนเลี้ยงหมูจนกระทั่งเนื้อหมูของที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเนื้อหมูที่ดีที่สุดในดินแดนตะวันออกไกลโดยการให้อาหารต้มสุกจนนิ่มเหลวแล้วก็อาบน้ำให้หมูทุกวันคนเลี้ยงหมูจะดูแลเอาใจใส่จัดหาที่อยู่ที่กินให้หมูดียิ่งกว่าลูกหลานของตัวเองซะอีกเอาใจหมูมากนะคะจะได้อ้วนๆเนื้ออร่อยๆคนจีนเหล่านี้จะอาศัยในที่ดินขนาดใหญ่ที่กระจายตัวกันอยู่ทั่วไป
บ้านของพวกเขามักจะมีรูปทรงเหมือนโรงนาพื้นเป็นดินอัดแน่นแล้วก็ก่อสร้างไว้อย่างแข็งแรงเพื่อป้องกันขโมยเอ็ดนาบอกว่าเธอได้เห็นทับเที่ยงตั้งแต่ยังเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆไม่มีแม้กระทั่งที่ทำการไปรษณีย์จนกระทั่งกลายมาเป็นตัวเมืองที่มีขนาดกำลังพอเหมาะและเป็นศูนย์กลางที่มีความสำคัญมากของจังหวัดตรังในสมัยแรกๆนั้นจดหมายทั้งหมดจะถูกส่งจากกรุงเทพโดยทางเรือมาลงที่นครศรีธรรมราชก่อนจากนั้นก็จะมีผู้ถือสารเดินเท้าเป็นเวลา6วันนำจดหมายมายังเมืองท่าที่พัทลุงเพื่อจะทำการแจกจ่ายต่อไปซึ่งจากจุดนี้ถ้าไม่ส่งคนไปรับจดหมายเองมันก็จะถูกส่งต่อให้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่โดยทั่วไปก็มักจะเป็นการฝากติดมากับใครสักคนที่นั่งเรือกลไฟล่องแม่น้ำมานี่คือการส่งข่าวสารข้อความกันในสมัยนั้นนะคะฤดูมรสุมที่ทับเที่ยงในปีแรกที่เอ็ดนาไปถึงนั้นเริ่มต้นช้ากว่าปกติอากาศเดือนเมษายนก็ร้อนมากสนามหญ้าก็แห้งจนกลายเป็นสีเหลืองเอ็ดนาใช้ห้องเล็กๆตรงกลางบ้านเป็นห้องรับประทานอาหารมีโต๊ะไม้ที่ประกอบขึ้นมาหยาบๆอยู่ตัวหนึ่งกับเก้าอี้ซึ่งทำจากไม้ที่ดัดโค้งเป็นห้องเล็กๆที่มีประตูบานคู่4บานเปิดออกสู่ระเบียงหน้าบ้านระเบียงหลังบ้านและห้องนอนอีก2ห้องโดยไม่มีหน้าต่างเลยแม้แต่บานเดียวบ้านหลังนี้สร้างขึ้นสำหรับให้คนโสดอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่กัน2คนนะคะเป็นสามีภรรยากันโดยปกติแล้วเอ็ดนาชอบใช้เวลาช่วงก่อนเที่ยงอยู่ที่ลานโล่งใต้ถุนบ้านส่วนมิสซิสดันแลปไม่เคยบ่นอะไรเลยจนอีกหลายปีต่อมาเธอถึงได้รับรู้จากเพื่อนของเธอที่กรุงเทพว่าเธอใช้เวลาในช่วงบ่ายที่แสนยาวนานและร้อนอบอ้าวด้วยการนอนอยู่กับพื้นใต้เตียงของเธอนั่นเองส่วนในช่วงหน้าฝนจะมีฝนเทลงมาติดต่อกันอยู่เกือบตลอดเวลาจะหยุดพักบ้างก็เพียงช่วงสั้นๆคราวละ20หรือ30นาทีเท่านั้นและระหว่างนั้นก็จะมีแดดออกจ้าทีเดียวทันทีที่ฝนหยุดตกเอ็ดนาบอกว่าเธอก็จะวิ่งออกไปจัดการกับงานบ้านที่ข้างๆหรือว่าตากผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้าให้แห้งจากนั้นก็จะระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาคอยฟังเสียงคำรามของน้ำป่าที่อาจจะไหลทะลักเข้ามาท่วมบ้านได้ภายในพริบตาเพราะว่าน้ำป่ามักจะแข่งกันไหลบ่าอย่างรวดเร็วผ่านแนวป่ามาเป็นระยะทางหลายไมล์โดยที่ไม่มีการแจ้งเหตุให้รู้ล่วงหน้าแต่อย่างใดทั้งสิ้นการที่ฝรั่งต้องมาอยู่แบบนี้ก็ต้องปรับตัวพอสมควรทีเดียวนะคะเธอบอกว่าคือเนื่องจากฝนตกบ่อยมากข้าวของทุกอย่างก็อับชื้นไปหมดเธอจะเอาถ่านเตาถ่านนะคะมาตั้งไว้ใต้เตียงแล้วก็เอาเสื้อผ้าเนี่ยมาวางผึ่งเอาไว้รอบๆเวลาส่วนใหญ่ของเธอก็จะหมดไปกับการช่วยบอยนี่เป็นเด็กรับใช้ผู้ชายช่วยรบกับเชื้อราที่ขึ้นอยู่ตามพื้นผนังห้องหนังสือแล้วก็รองเท้าเพราะว่าอากาศมันชื้นมากถ้าวันไหนฝนตกพร้อมกับมีลมกันโชกแบบไม่รู้ทิศทางพ่วงมาด้วยเธอบอกว่าแทบจะหาที่กำบังภายในบ้านหลังเล็กๆหลังนี้ไม่ได้เลยแม้ว่าจะปิดประตูหน้าต่างทุกบานจนสนิทแล้วก็ตามทั้งนี้เพราะว่าช่วงบนสุดของผนังห้องที่ต่อกับเพดานนั้นตีเป็นไม้ระแนงไว้เพื่อรับลมและตรงบันไดนอกบ้านก็เปิดโล่งตลอดจากพื้นขึ้นไปจนถึงหลังคามีแต่ลูกกรงไม้กั้นเอาไว้เท่านั้นนอกจากนี้ค่ะฝนเจ้ากรรมก็มักจะหาจุดอ่อนของหลังคาบ้านเจอเสมอแล้วก็เล็ดลอดตามรอยรั่วของใบจากที่มุงหลังคาแล้วก็ไหลหยดลงมาจากเพดานวันไหนที่มีเวลาเอ็ดนาก็จะชอบออกไปเที่ยวกับสามีเพื่อสำรวจดูอะไรต่ออะไรรอบๆบ้านใหม่ของเธอนี่เป็นชีวิตในช่วงแรกนะคะก็เป็นช่วงของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศแบบใหม่จากกรุงเทพมาเพชรบุรีจากเพชรบุรีลงมาที่นี่เลยค่ะตรังและนี่ก็คือห้องสมุดหลังใหม่นะคะห้องสมุดที่คุณฟังได้ทางวิทยุเกี่ยวกับเรื่องราวในหนังสือดีๆต่างๆค่ะ
หมดเวลาของห้องสมุดแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง